สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News Hour นะคะประจำวันพุธที่21ธันวาคมพุทธศักราช2565ค่ะเช่นเคยทุกวันพุธอยู่กับคุณชัชวาลชาติสุทธิชัยสวัสดีค่ะพี่ชาร์ตแล้วก็แน่นอนที่สุดเรายังคงติดตามทุกสถานการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของกรณีเรือล่มเรือล่มนี่น่าสนใจและน่าชะงนว่าทำไมมันถึงล่มเดี๋ยวเราคุยกันใช่แต่ว่าผมจะฝากอะไรนิดนึงว่าอะไรฮะมีแค่ร้านพอดีนะเสียงแหลมผมมาหน่อยหนึ่งแล้วอ๋อยาอมยาอมที่ไม่มีน้ำตาลเลยนะค่ะเขาเรียกว่าอะไรดีมากคือก่อนหน้านี้พี่ชัดเสียงหายเหรอเสียงแหบผมเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องเสียงแหลมหายไปเนี่ยน้องเดินเข้ามาน้องก็รู้สึกคันจมูกอย่างนั้นเลยเหรอ แต่ไม่ได้เป็นโควิดนะแต่ผมจำชื่อไม่ได้ท่านไม่ต้องถามชื่อท่านมาร้านพอดีนะแล้วท่านบอกว่ายาอมของคุณชัชวาลอุ้ยเหรอบอกกันได้เลยเหรอบอกอะไรที่คุณชัชวาลใช้อ๋อคือหนึ่งไม่มีน้ำตาลไม่มีน้ำตาลทานได้ที่ผมทานเนี่ยก็เพราะว่ามันไม่มีน้ำตาลแล้วช่วยให้เสียงมันกลับคืนโอ้แล้วมันช่วยมากเลยเพราะตอนนี้ก็ต้องการเดี๋ยวไปซื้อมั่งเดี๋ยวไปลองดูไม่ต้องซื้อไม่ต้องค่ะมันมีแล้ว เดี๋ยวต้องไปหาเองเดี๋ยวต้องไปหาเองคุณจะไปหาได้ยังไงโอ้โหนี่มันจะหมดแล้วนะมันนิดเดียวเองแจกขนาดนี้เลยแจกกันหน้าจอเลยนะโอ้ยกราบขอบพระคุณไม่ได้มีติดสินบนด้วยนะเสียงเธอจะไม่เสียงเธอใสอยู่แล้วรีดูคอฟนะรีดูคอฟซูการ์ฟรีเออนี่นี่ท่านผู้ชมดีจริงๆนะผมบอกตรงเลยแล้วผมสมุนไพรด้วยนะคะสมุนไพรอย่างเดียวเลยมะขามป้อมใช่ไหมใช่แล้วที่สำคัญคือมันไม่มีคำว่าน้ำตาลไม่มีน้ำตาลมันใช้สมุนไพรที่หวานหน่อยโดยตัวมันเองเขาบอกว่าใน1,500มิลลิกรัมเนี่ยก็มีทั้งชะเอมเทศนะมะขามป้อมขิงโอ้ดีมากนะคะสามารถใช้ในการบรรเทาอาการต่างๆได้ที่เกี่ยวกับในเสียงคอนะเดี๋ยวน้องลองบ้างเลยแล้วผมไปซื้อที่ร้านยาแห่งหนึ่งผมเดินไปถาม เพราะไอ้ยานี้หายากมากผมเดินไปถึงผมก็ถามว่ามียานี้ไหมครับ เอาตัวอย่างไปให้เขาดูอ๋อเหรอเขาบอกกันบอกพี่เป็นคนใช้เหรอใช่ทำไมเขาว่าไงเป็นมุสลิมฮะแล้วเขาว่าแกบอกกันไหมมี3กล่องหมดแล้วอุ้ยตายนะหมายถึงว่ามีอยู่แค่นี้ผมก็บอกว่าเออแล้วทำไมน้องรู้บอกหนูน้องรู้เพราะว่าน้องชมพี่เลยนะว่าพี่ใช้ยานี้หนูขายยามา40ปีแล้วเฮ้ย20ปีแล้ว20ปีเนี่ยหนูใช้แต่ยานี้อย่างเดียวเลยอ๋อเหรอที่บ้านทุกคนใช้หมดผมก็เลยเออมั่นใจยิ่งขึ้นเพราะหนึ่งผมรู้เลยว่ามันเปลี่ยนแปลงลองใช้ดูแล้วอย่าไปร้องเพลงนะ อย่าไปให้แกมมี่เขารู้นะเดี๋ยวเสียงใสนะโดนจับเอาไปขึ้นออกรายการอีกขออภัยมากเลยนะคะพอดีตอนนี้เนี่ยอากาศตอนนี้เย็นมากแล้วก็เย็นมากเปลี่ยนแปลงเออเดี๋ยวคันจมูกยิบๆเลยแต่ว่าตรวจโควิดแล้วนะผ่านไม่ต้องห่วงไม่เป็นไรที่นี่ไม่ตรวจโควิดไม่ได้ แต่มีเรื่องของกรณีอากาศเปลี่ยนแปลงก็ทำให้มีผลนะคะไปดูเรื่องของกรณีที่หลายคนติดตามกรณีครอบครัวผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตที่ยังรอการกลับมาของผู้สูญหายนะเขาก็ยังเดินหน้าในการค้นหาอยู่วันนี้นายกรัฐมนตรีค่ะแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวแล้วก็ ผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตนะคะ เหตุเรือหลวงสุโขทัยล่มนะบอกว่าไม่ใช่เรื่องมาวิพากษ์วิจารณ์ซ้ำเติมให้เกิดความเสียหายท่านไปให้สัมภาษณ์ที่เชียงรายนะคะโดยท่านบอกว่าขอแสดงความเสียใจกับกำลังพลนะคะแล้วก็กองทัพเรือที่สูญเสียจากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปางที่ประจวบคีรีขันธ์แล้วก็สั่งการทุกวันนะสั่งให้รายงานส่งชื่อส่งอะไรมาให้ดูแลครอบครัวผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตรวมถึงดูแลเรื่องของการเยียวยาด้วยนะคะนายกสั่งหมดทุกวันแล้ววันนี้ก็ทราบข่าวว่ามีการพบผู้สูญหายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะพบผู้เสียชีวิตตนก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดอยู่แล้วทุกคนก็ต้องระมัดระวังให้ได้มากที่สุดในการจัดการเห็นบางคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปเยอะแยะหมดนะคะนี่เหตุการณ์คนเสียชีวิตไม่ใช่เรื่องต้องมาซ้ำเติมไม่ใช่เรื่องที่เราจะมาพูดจาให้ร้ายเสียหายนะคะบอกว่านี่คือประเทศไทยเป็นอย่างนี้เพราะอะไรก่อนที่จะทิ้งท้ายบอกว่าอย่าสร้างเรื่องของความเกลียดชังซึ่งกันและกันเดี๋ยวถ้าเกิดมีเสียงเดี๋ยวให้ไปฟังเสียงท่านนายกนะคะขณะที่เรื่องของการแถลงเดี๋ยวไปดูกันหน่อยว่าทางด้านของทล.มีการแถลงอะไรบ้าง11นาฬิกาค่ะทางด้านของพลเอกชัยชาญช้างมงคลนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะได้เดินทางมา
ฟังการบรรยายสรุปนะคะผลการปฏิบัติการแล้วก็การดำเนินการในการค้นหากำลังพลที่ยังคงสูญหายจากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปางโดยมีทางด้านของพลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์นะคะผู้บัญชาการฐานเรือพลเรือเอกชลทิศนาวานุเคราะห์เสนาธิการทหารเรือนะคะแล้วก็ทางด้านของนายทหารระดับสูงของกองทัพเรือร่วมรับฟังการบรรยายและตอบข้อซักถามด้วยนะคะณศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือกองบัญชาการทหารเรือพระราชวังเดิมตอนหนึ่งที่โฆษกกองทัพเรือท่านเปิดเผยท่านบอกว่าหัวข้อการบรรยายที่สำคัญครั้งนี้เนี่ยก็ประกอบไปด้วยว่าการปฏิบัติการในการค้นหาและการช่วยเหลือกำลังพลรวมถึงแนวคิดนะคะในการส่งกลับสายแพทย์นะเพราะว่าเวลาที่ได้ตัวมาต้องรีบส่งเข้าไปรักษาเพราะว่ามันขาดน้ำขาดในน้ำนานอุณหภูมิด้วยขาดน้ำขาดอาหารด้วยรวมถึงการเยียวยากำลังพลและครอบครัวกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตโดยที่ยอดล่าสุดนะคะของกำลังพลเรือหลวงสุโขทัยก็ที่เกิดเหตุเนี่ยคือ105นายปัจจุบันเนี่ยพบแล้ว82นายแล้วก็เสียชีวิตณเวลานี้คือยังอยู่ที่6นายอยู่นะฮะแล้วก็เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเนี่ย17นายด้วยกันก็เท่ากับว่ายังคงเหลือที่สูญหายเนี่ยคือ23รายครับนะก็เยอะอ่ะแล้วก็เป็นวันที่3แล้วพี่ชัด23รายส่วนการปฏิบัติการในการค้นหาแล้วก็ช่วยเหลือทางศูนย์ปฏิบัติการของกองทัพเรือนะคะสั่งการให้ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือภาค1จัดเรืออากาศยานกองทัพเรือแล้วก็กองทัพอากาศรวมถึงสรชลก็คือศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลนะรวมถึงหน่วยงานอื่นๆเข้าร่วมการค้นหาด้วยรวมทั้งบริเวณที่ตรวจพบและก็ช่วยเหลือกำลังพลเรือหลวงสุโขทัยล่าสุดเนี่ยก็จะนำมาพิจารณาพื้นที่ที่เป็นไปได้ว่ากำลังพลที่เหลือเนี่ยน่าจะอยู่ในบริเวณขอบข่ายแค่ไหนเพราะเมื่อวานเนี่ยถึงบอกว่าที่พบทั้งผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ที่รอดชีวิตเนี่ยบางท่านอยู่ไกลออกไปถึง60กิโลเมตรคลื่นมันแรงไงคือฟังแล้วก็ตกใจเหมือนกันนะว่าข้ามเหมือนข้ามจังหวัดเลยใช่ไหมฮะไม่น่าเชื่อเนี่ยดูจากคลื่นเนี่ยมันนะ คือผมเขาไม่ได้บอกชัดเจนนะว่าที่เสียชีวิตเนี่ยเขามีชูชีพหรือไม่มีมีค่ะมีใช่ไหมมีด้วยค่ะพี่ชายถ้ามีชูชีพแล้วแล้วก็แสดงว่าคลื่นลมกับร่างกายมันแบกไม่ไหวคือเมื่อวานอ่ะที่พบอ่ะทั้งพบผู้รอดแล้วก็ผู้ที่เสียชีวิตผู้เสียชีวิตก็มีชูชีพติดตัวแล้วเมื่อวานมันมีคำพูดของทางด้านท่านผบ.ทร.ไงที่พูดบอกว่าถึงมีชูชีพก็ไม่ได้การันตีว่าจะรอดชีวิตก็คนก็ไปตีความเยอะนะท่านก็บอกบางคนพูดบอกว่าพูดอย่างนี้ไม่ถูกอย่างน้อยมันก็ต้องมีไว้ก่อนถูกอันนี้มันถูกกันหมดที่ผบ.พูดก็ถูกถึงมีชูชีพมันก็ไม่รอดที่ท่านพูดเพราะว่ามันก็เพิ่งเกิดให้เห็นว่ามีผู้เสียชีวิตทั้งที่สวมชูชีพอยู่และไม่มีใช่แต่ว่าโดยหลักไม่ควรจะไม่มีไม่ควรจะไม่มีเพราะว่าอันที่หนึ่งเนี่ยจากการที่บอกเนี่ยชูชีพมันขาดไป30ชุดค่ะใช่ไหมค่ะ30ชุดเนี่ยมันไม่ควรจะขาดมันควรจะเกินคนที่ลงไปในเรือแต่ว่าที่รู้มาก็คือว่ามันขาดมันอาจจะคิดว่าเรือไปเพื่อภารกิจบางอย่างผมฟังว่ามีหลายหน่วยที่จะไปในพื้นที่ที่กำลังจะไปค่ะแต่แก่แล้วมันเกิดเหตุพอดีใช่แต่มันน่าฉงนน่ะว่าเรือขั้นเทพเรือที่เขาเรียกว่าทันสมัยแม้จะ35ปีแต่ถือว่าเป็นเรือที่ดีทีเดียวแหละทำไมน้ำมันถึงเข้าไปเกิดระบบไฟฟ้าดับเลยเพราะว่าไอ้กรณีนี้เนี่ยหลายคนที่อธิบายที่เอาขึ้นมานี่ขาซีดมากเลยนะนี่ที่เขาช่วยขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะขาซีดเลยเพราะว่าเห็นไหมนะอุณหภูมิส่วนหนึ่งด้วยเนาะมันเย็นด้วยไงใช่ใช่ก็ลองคิดดูว่าเราอยู่กรุงเทพเราเดินเราก็หนาวนะใช่แต่นี่เขาอยู่ในน้ำท่านผู้เสียสละนี่เขาอยู่ในน้ำค่ะคุณหมีเนี่ยท่านที่เป็นแฟนคลับคุณหมีนะแกเอาใครมาออกแล้วพลทางด้านของพลเรือเอกพลเรือโทใครชื่นอารมณ์อ่ะใช่ใช่ใช่พี่ประทีปค่ะมาออกรายการซึ่งพี่ประทีปเนี่ยคุมเรือทั้งนปขทหารเรือท่านเป็นผู้บัญชาการทหารเรือเนี่ยสงขลาใช่ไหมใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยฟังพี่ท่านถ้ามีเวลาท่านผู้ชมควรจะเข้าไปฟังพี่ประทีปเขาพูดจะได้เข้าใจจะได้เข้าใจถึงระบบเรือ มันมีคำถามเยอะพอควรในครั้งนี้มันสามารถที่จะเป็นอุบัติเหตุที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ใช่แ
อันขนาดเดียวกันเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่นะเพราะว่าเขาบอกว่าเรือนี่มันสามารถเจอคลื่นทะเลถึง50เมตรค่ะเอ้ย5เมตรโทษทีนะแต่ว่าที่5เมตรแต่นี่มัน3ถึง4เมตรมันอยู่ในตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ควรจะมีปัญหาใช่ไหมแต่ที่มันมีปัญหาก็แน่นอนนะเหมือนคุณลองขับรถไอ้ประเภทไฟฟ้าน่ะหรือรถ BM นะที่เป็นระบบของยุโรปเนี่ยพอไฟฟ้ามันดับผมเจอด้วยตัวเองอันนั้นคือจะมีปัญหาไปเขาคอเงี้ยเราจะลงมาเนี่ยนะภูเขาน่ากลัวมากแต่โชคดีว่าไฟไม่ดับแต่พอมาถึงตรงตรงสุทธิสารมันดับลงจากสะพานทางด่วนมันดับพอดับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นรถทั้งคันหันซ้ายหันขวาไม่ได้เหยียบเบรกไม่อยู่หมดคือไฟฟ้ามันช็อตไปปุ๊บก็ทำงานไม่ได้เลยบังคับไม่ได้ใช้เบรกมืออย่างเดียวค่ะเพราะงั้นเนี่ยถ้าเรือเนี่ยโดยเรือนะฮะท่านผู้ชมผมไม่ใช่ผู้รู้เรื่องเกี่ยวกับเรือแต่ถ้าเราคิดในแง่ของหลักของมันเนี่ยมันจะมี1คนค่ะคนที่บังคับบัญชาเรือนะ2ก็คืออะไรตัวเรือค่ะถ้าตัวเรือมันมีปัญหามันช็อตมันทุกอย่างถ้ามันบังคับไม่อยู่มันก็สุดวิสัยที่ตัวของผู้บังคับบัญชาจะทำอะไรได้นะฮะยกเว้นแก้ปัญหาเฉพาะหน้าค่ะทั้งหมดนี้เนี่ยเราจะรู้ได้เมื่อมีการสอบสวนอย่างเปิดเผยแต่เรื่องแบบนี้เนี่ยเปิดเผยด้วยใช่ไหมต้องสอบสวนแบบเปิดเผยด้วยนะแต่มันเปิดเผยบางทีไม่ได้ไม่ได้มันไม่ได้เขาก็จะต้องสอบสวนภายในหน่วยงานใช่ไหมเขาบางเรื่องเขาบอกให้ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงได้แต่เขาไม่สามารถมาพูดให้เราฟังทั้งหมดก็จะสรุปจบลงว่าขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่เสียชีวิตนะจากภารกิจที่ไปแล้วเกิดเรื่องขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยที่รอดมาก็ถือว่าเขาเรียกว่าโชคดีแต่มันมีอีกคนต้นหนหรือใครคนที่คุมอีกคนหนึ่งยังหาไม่เจอยังหาไม่เจอยังหาไม่เจอตอนนี้เนี่ยทั้งหมดท่านผู้ชมอยากรู้อะไรเกี่ยวกับเทคโนโลยีเทคนิคของการเดินเรืออะไรต้องเราไปฟังพี่ประทีปรายการสภากาแฟของคุณนะคะใช่นะคะทีนี้วันนี้เนี่ยรายละเอียดของออกการออกปฏิบัติการเนี่ยเขาบอกคร่าวๆให้เราฟังว่าก็จะมีการมุ่งเน้นเส้นทางทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ระยะคือ40ไมล์ทะเลนะคะจากจุดที่เรือจมโดยแบ่งพื้นที่ปฏิบัติการออกเป็น11พื้นที่ปัจจุบันเนี่ยคือมีเรือในพื้นที่3ลำค่ะพี่ที่ลงไปช่วยนะก็คือเรือหลวงกระบุรีรับผิดชอบพื้นที่6และ7เรือหลวงนราธิวาสรับผิดชอบพื้นที่9แล้วก็เรือหลวงนเรศวรรับผิดชอบ10กับ11นอกจากนี้วันนี้กองทัพเรือก็ได้ส่งเรือหลวงตักสินเข้าพื้นที่เพื่อเสริมกำลังในการค้นหาเท่ากับ4ลำนะที่เข้าไปช่วยขณะที่ทางด้านของสรชลได้จัดส่งเรือตรวจการชายฝั่งเข้าไปร่วมในการค้นหาด้วยโดยเฉพาะในพื้นที่ตามแนวชายฝั่งค่ะพี่พร้อมกับการจัดกำลังเสริมซึ่งประกอบไปด้วย UAV เพิ่มการค้นหานอกจากนั้นในส่วนของสรชลก็ได้มีการประสานไปยังสมาคมเรือสินค้าซึ่งเรือสินค้าก็เป็นคนเจอแรกๆนะใช่เรือสินค้าเนี่ยมันมีโอกาสเขาไปถึงตรงนั้นเขาเห็นเขาก็ช่วยได้นะคะในส่วนของการส่งกลับสายแพทย์ก็จะมีการนำผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บหรืออาจจะป่วยหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะส่งกลับมาที่ศูนย์ทัพเรือภาค1ส่วนหน้าซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอบางสะพานก็จะมีแพทย์เข้าประจำการในการประเมินเบื้องต้นก่อนจะส่งรักษาที่โรงพยาบาลบางสะพานต่อไปซึ่งถ้าหากมีอาการหนักก็จะใช้อากาศยานของกองทัพเรือในส่งต่อมาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทย์ฐานเรือก็ทำการรักษาต่อไปนะคะนี่เขามีการวางแผนทั้งหมดแล้วเบื้องต้นล่าสุดเนี่ยวันนี้ผ่านพ้นก็เข้าสู่เป็นวันที่3ยังนะใช่3แล้วนะก็มีรายงานทำนองว่าเขาก็มีการเปิดรายชื่อของ6นายที่เสียชีวิตมาเรียบร้อยแล้วเพื่อให้ครอบครัวเขารับทราบแล้วก็ทางด้านของผบ.เองเขาก็บอกว่าเขาก็จริงๆเขาก็กำลังปูพรมค้นหาอีก23นายที่เหลือนะแล้วก็จะมีการเปิดรายชื่อของ23นายที่เหลือด้วยแต่ว่าก็อาจจะไปกระทบจิตใจของครอบครัวที่ยังรอการกลับมาอยู่คือก็ยังไม่รู้ว่ายังมีชีวิตหรือไม่เอาอย่างนี้ก็เพราะมันต้องจนกว่าคือเขาจะหาจนกว่าเจอพี่เพราะเขาพูดอย่างนี้นะร่างแหละใช่เพราะเดิมทีเดียวมีคนถามว่าจะออกปฏิบัติการค้นหากี่วัน
นะบางคนบอกว่าจะสิ้นสุดวันนี้ใช่ไหมก็ไม่ได้กองทัพเรือเขาก็พูดชัดว่าก็จะหาจนครบทั้ง23เรือที่23นายที่เหลืออันนี้เป็นอันหนึ่งที่เขาเรียกว่าเขาทำงานเป็นทีมเวิร์กเลยนะเพราะว่าผู้บัญชาการทหารบกเองก็บอกเลยที่จะใช้อะไรช่วยเหลืออะไรทำอะไรยังไงจะต้องช่วยกันเอากำลังพลกลับมาให้ได้หรือค้นให้เจอให้ครบแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ครบหรือไม่เดี๋ยวเราตามดูต่อนะนี่คือปัญหาแต่จริงสิ่งหนึ่งผมอยากจะฝากนิดเดียวจริงๆเลยนะกองทัพเนี่ยเป็นสิ่งที่ฝ่ายค้านจะโจมตีตลอดอ๋อใช่การโจมตีเนี่ยอย่าไปโทษฝ่ายค้านเขาก็ทำหน้าที่ของเขาในการตรวจสอบเนาะถูกในการตรวจสอบไม่ได้ผิดเลยค่ะในขณะเดียวกันเนี่ยทางฝ่ายของกองทัพเนี่ยต้องแสดงความโปร่งใสและทำทุกเรื่องให้มันโปร่งใสโปร่งใสนะถ้าท่านมั่นใจว่าสิ่งที่โปร่งใสแล้วสิ่งที่จะเป็นต้องซื้อท่านอย่าไปสนใจฝ่ายค้าน มันอยู่ที่ตัวท่านเองเนี่ยมั่นใจหรือไม่ว่าท่านไม่ได้โกงบ้านโกงเมืองแต่ปัญหาคือเวลาของจำเป็นมักไม่ค่อยซื้อนี่ไงไปซื้อของไม่จำเป็นใช่ เพราะงั้นไอ้ตัวสำคัญก็คือ อะไรที่มันจำเป็นนะคุณซื้อเถอะ อย่าไปฟังแต่ว่าเขาจะว่าไงก็ว่าของเขาแต่คุณต้องอธิบายให้ได้นะแล้วก็โปร่งใสผมฝากไว้ตรงนี้เท่านั้นจะไปกลัวไม่ต้องไปกลัว NGO ไม่ต้องไปกลัวฝ่ายค้านหน้าที่เขาก็คือหน้าที่เขาอันนี้คือพูดในกรณีที่มันมีปัญหาจากเรื่องของก็หลายเรื่องตัวเองก็เหมือนกับชูชีพมันขาดได้ยังไงอ่ะคุณขาด30ชุดคุณควรจะต้องเกินคุณจะเกินเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยมันไม่ควรเกิดเรื่องอย่างนี้นะของกี่บาทเอง30ชุดนี่กี่บาทคุณ50ชุดกี่บาทแล้วคุณไม่มีปัญญาให้มันครบอ่ะผมอันนี้ผมไม่ทราบว่าผบ.เรือคือใครแต่ผมตำหนิตรงนี้เท่านั้นเองว่าคุณปล่อยให้เป็นอย่างนี้ได้ไงเท่านั้นแหละครับนะคะแล้วก็มีการเสริม Sea Fox นะฮะยานสำรวจใต้น้ำคนพูดเรื่องนี้เยอะนะพี่ชาติบอกว่าเอ๊ะนี่จะมีเรือดำน้ำมาไปดำช่วยหน่อยสิมีเปล่าอะไรเงี้ยนะแขวะๆไงขอตังค์ไปเยอะอะไรเงี้ยเขาบอกว่าจะใช้ Sea Fox ยานสำรวจใต้น้ำลงไปแล้วก็เตรียมจะกู้เรือหลวงขึ้นมาเรือหลวงซึ่งอันนี้คนก็ตั้งคำถามอีกนะว่าทำได้หรือเปล่ามันทำได้อยู่แล้วทำได้ใช่ไหมฮะได้อยู่แล้วนะซึ่งแต่ว่าทำแล้วเนี่ยมันคุ้มหรือไม่คุ้มไหมเรือมันอยู่ในสภาพยังไงเมื่อเช้าน้องฟังอ่ะในรายการเช้ารายการหนึ่งเขาก็มีสัมภาษณ์อ่ะก็พูดถึงขนาดว่าอาจจะกู้กลับมาแล้วไปซ่อมแซมใช้ใหม่ก็ซ่อมแซมก็อันหนึ่งแต่อีกอันหนึ่งมันก็เป็นประวัติศาสตร์นะคุ้มหรือไม่เนี่ยมันเป็นสองเรื่องเรื่องหนึ่งใช้ซ่อมแซมอันที่ถึงลงทุนไปเพื่อจะเอาขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นประวัติศาสตร์อย่างน้อยเนี่ยได้เกิดเหตุนี้แล้วคนเสียชีวิตไปเท่าไหร่นะคะวันนี้ท่านก็ออกมาปฏิเสธกระแสข่าวนะคะผู้บัญชาการทัพเรือภาคหนึ่งพลเรือโทพิชัยล้อชูสกุลคือไปมีการปล่อยข่าวว่าไปพบกำลังพลรอดชีวิตที่เกาะทะลุและมีการช่วยขึ้นเรือตากสินมาเนี่ยเขาบอกไม่เป็นความจริงนะคะขณะที่เมื่อกี้ที่พี่ชัดถามท่านนี้หลายคนก็เป็นห่วงมากต้นเรือพลับหรือว่านาวาตรีพลรัตน์ศิโรดมนะตำแหน่งต้นเรือสุโขทัยก็ยืนยันว่ายังไม่พบค่ะเนี่ยคนนี้เป็นลูกชายของอดีตผบ.ทร.เลยนะนามสกุลนี้เลยศิโรดมใช่ไหมนี่ก็ตัวเลขผู้สูญหายก็ยังเท่าเดิมคือ23นายวันนี้เป็นคนเก่งเพราะคนในเรือลำนี้เรือประเภทนี้ท็อปทั้งนั้นเลยเนี่ยคนนี้ก็เป็นคนที่เก่งมากค่ะนะคะวันนี้ก็มีบรรยากาศที่ญาติของผู้เสียชีวิต1ใน6นะเขาก็ไปรับศพลูกชายนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าอ๋อมีภรรยาด้วยภรรยาก็บอกว่าสามีได้ทำหน้าที่อย่างสมเกียรติใช่นะของลูกผู้ชายชาติทหารที่ทำงานเพื่อชาติจนลมหายใจสุดท้ายนะคะขณะที่ทางด้านของกองทัพเรือก็ยังเดินหน้าแล้วเขาจะมีการปูนบำเหน็จ5ชั้นยศนะคะให้กับกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ด้วยก็เดี๋ยวเรายังต้องติดตามต่อเนื่องสิ่งสำคัญก็คือ23รายที่เหลือหลายท่านก็อยากจะให้มีการพบตัวโดยเร็วนะนี่ขณะเดียวกันทางด้านของอย่างที่พี่ชัดบอกคือฝ่ายค้านก็เดินหน้าเลยคุณประเสริฐจันทระลวงทองเลขาพรรคเพื่อไทยเขาบอกว่าเขาจะมีการให้คณะกรรมการการทหารของสภาผู้แทนราษฎรนี่แหละนะคะสอบกรณีเรือหลวงสุโขทัยอับปางนะคะจนทำให้มีผู้เสียชีวิตและสูญหายจำนวนมากนะเบื้องต้นเขาให้กำลังใจกับครอบครัวก่อนนะแต่ว่าก็ต่อขอตั้งคำถามถึงการบริหารจัดการ
ภายในกองทัพแต่เขาก็โยงมาถึงลุงตู่ด้วยยังไงเขาต้องไปที่เพราะว่าอีกหมวกหนึ่งก็คือเป็นรัฐมนตรีกลาโหมถูกไหมฮะไม่เขาไม่ผิดหรอกที่เขาทำนะประเด็นอย่างเดียวท่านนั่นเองว่าเขาจะค้นหาข้อมูลจากไหนมาอย่าลืมนะมีคนที่ฝ่ายค้านอยู่ในฐานเรือด้วยอ๋อมีเลยซึ่งเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่จะถามลุงตู่ก็คือเรื่องของการใช้งบประมาณในการบำรุงรักษาเรือหลวงสุโขทัยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาว่าเป็นยังไงนะฮะแล้วก็ทราบมาว่ากองทัพเรือได้รับงบประมาณเพื่อบำรุงรักษาเรือมาโดยตลอดแต่เหตุใดจึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอันนี้คือคำถามที่ฝั่งกรรมธิการของสภาเขาตั้งเอาไว้นะใช่เขาก็บอกว่าแล้วรวมถึงมีการตั้งข้อสังเกตรับมือกับสภาวะวิกฤตของกองทัพเรือเมื่อเรือเริ่มจมและพบว่ามีลูกเรือเนี่ยลอยคออยู่กลางทะเลบางคนมีชูชีพบางคนไม่มีชูชีพเหตุใดจึงไม่เตรียมอุปกรณ์ช่วยชีวิตและชูชีพให้เพียงพอแต่กลับรอเรือใหญ่เข้ามาช่วยเหลือซึ่งต้องใช้เวลานานทำให้การช่วยเหลือไม่ทันท่วงทีแล้วก็ตั้งคำถามไปถึงการสื่อสารของกองทัพเรือที่ไม่สื่อสารอย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้พ่อแม่หรือญาติพี่น้องเนี่ยได้รับทราบข้อเท็จจริงก็จะมีการเรียกซึ่งคงไม่มาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโอ้เขาให้ช้างมาให้คะให้ช้างไปตอบแทนให้ช้างไปตอบแทนช้างฉลาดเขาเรียกคนเนี่ยเหรอรัฐมนตรีช่วยเนี่ยอ๋อช้างมงคลใส่ชาญช้างมงคลเพราะคนนี้จะตอบแทนประยุทธ์ตอบแทนประยุทธ์ทุกอย่างนะก็จะมีในนี้เชิญทางด้านของรัฐมนตรีกลาโหมค่ะแล้วก็จะเชิญผบ.ทร.ค่ะพลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์สัปดาห์หน้าเลยพี่ชาญทีนี้ท่านจะมาเปล่านะเดี๋ยวต้องรอฟังใครจะมาผบ.ทร.ผบ.ทร.เหรออาจจะไปหรือไม่ให้ไปก็ได้มันอยู่ที่เขามีรองที่ดูแลเรื่องพวกนี้ก็ได้นะขึ้นกับเขาก็จะไปหรือเปล่าจะไปหรือเปล่าแล้วก็เรื่องนายกนี่ไม่ไปแน่ไม่ไปแน่เขาจะไปตอบคุณทำไมเขาก็ให้ช้างไปคุยกับพวกคุณให้ช้างไปคุยแทนนะแล้วช้างไปทุกครั้งก็พวกคุณก็ไม่เห็นทำอะไรได้ช้างก็คุยทั้งในสภาช้างฉลาดไม่ใช่ช้างช้างฉลาดไม่ใช่ช้างเขาใหญ่นะจ๊ะนี่มันช้างมงคลนะนี่ช้างกระทรวงกลาโหมนะคุณไปแล้วพวกคุณไหว้ด้วยนะช้างมงคลช้างมงคลนะสหรัฐเองนะสถานทูตเขาก็ออกแถลงการแสดงความเสียใจต่อเหตุเรือหลวงสุโขทัยอับปางเช่นกันนะบอกว่าเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวมิตรสหายและเพื่อนร่วมงานของกำลังพลกองทัพเรือที่สูญเสียชีวิตในโศกนาฏกรรมครั้งนี้นะคะเอาละเดี๋ยวเรารอฟังอยากจะให้เจอผู้รอดชีวิตเพิ่มหวังว่าจะเป็นหวังว่าอย่างนั้นนะนะหวังว่าเพราะว่าแต่ว่าเวลาเนี่ยมันเวลาถ้าอยู่ในน้ำภายใต้บรรยากาศอากาศอย่างเงี้ย มันโอกาสน้อยลงค่ะนะเอาละอันนั้นเดี๋ยวเราพักกันสักก่อนนะขั้นเวลาแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าว่าด้วยเรื่องการเมืองล้วนๆเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่พี่ศรีสุวรรณจรรยานะวันนี้เดินหน้าจ่อร้องกกต.ค่ะพี่ทำไรกรณีนี้ไงส.ส.พลังประชารัฐจะไปถ่ายปฏิทินคู่ลุงตู่แล้วไปใส่รวมไทยสร้างชาติไงเพราะว่าเคสนี้เนี่ยคุณสมชัยศรีสุริยากรบอกว่าผิดกฎหมายต้องยุบไหมยุบเลยไหมแล้วแต่จะยุบหรือไม่ยังไม่ได้เกิดเลยนะถ้ายุบเนี่ยมันก็สองอย่างนะนี่มันทั้งสองพักเลยนะสองพักเลยนะเอ๊ะตกลงจะยังไงกันแล้วมันผิดตรงไหนผิดตรงไหนอันนี้ถ้าผิดเนี่ยนะแล้วพักไหนจะโดนยุบเดี๋ยวยังไม่ชัดใช่ไหมแต่ค่อนข้างจะเชื่อได้ว่าไม่โดนหรอกไม่โดนหรอกสมสายยันยุติธรรมบอกว่ายังไม่ทันได้ปิ้นออกมาเป็นปฏิทินเลยแค่เป็นรูปหลุดในไลน์ที่ไปถ่ายคู่ลุงตู่ส่วนลุงตู่บอกว่าฉันไม่ได้ทำฉันไม่ได้ทำฉันไม่รู้เรื่องมันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ